ดีค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะไปอัดรายการสปีคเอาซึ่งยังไม่ถึงเวลาของเราเท่าไหร่พวกเราก็เลยมาอยู่ในห้องนี้ก่อนเอาดูคนนี้ก่อนสภาพไม่เหลือแล้วชมทุกคนชมทุกคนไม่มีผู้สบายดีค่ะสบายดีครับรู้สึกสดชื่นมากเลยตอนนี้โอเคป่ะล่ะรู้แล้วนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณเริ่มรับไม่ได้แล้วไม่ทันสวัสดีครับก็ดีใจที่ได้มาออกรายการนี้จริงๆครับว่ารายการนี้ก็คือดูเด็ดเผ็ดมันมากครับชอบพี่ก้องแล้วก็พี่ท็อปมากเป็นครับโอเคเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรจะพูดถึงสปีคเอาบ้างไหมเป็นรายการที่มีผู้ชมโหวตมากที่สุดในประเทศไม่ใช่เป็นรายการที่สนุกสนานสำราญฤทัยเตโตชโยฮิวครับเตรียมตัวตอบถามหรือยังไม่ได้เตรียมตัวครับเพราะว่าผมตอบจากจิตวิญญาณผมครับตุ้ยตุ้ยระวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรจะพูดถึงรายการสปีคเอาบ้างไหมโอ้เคยมาแล้วครั้งนึงประทับใจมากค่ะคือพี่ก้องกับพี่ก้องกับพี่ท็อปตลกมากคือเราแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่ตะกอนยังไม่ต้องพูดหมดเลยจริงค่ะต่อให้ไม่รู้เรารายการก็ดำเนินต่อได้ชอบไว้ชอบค่ะสนุกไม่กลับมาอีกแล้วเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเหมือนพวกพี่ก็เอนเตอร์เทนเราแล้วก็มีข่าวสารอะไรต่างๆที่ตอนนี้เป็นกระแสเรื่องราวที่พี่เขาคอยตุ๊บตับเราแน่นตุ๊บตับเราแน่นสนุกมากเนี่ยไม่หมายถึงว่าเคยผ่านรายการที่ครั้งเดียวเราเข้าอ่ะไม่ได้เห็นมากแล้วก็คาดว่าครั้งนี้ก็ต้องสนุกอีกเลยค่ะเพราะพี่เป็นคนที่สามารถทำให้คนรอบข้างสนุกไปได้ขอเสียงที่สองพี่หนึ่งสวัสดีครับเราจะออกรายการใช่ไหมครับเขาเสียงที่8สวัสดีครับพวกเรากำลังจะลงรายการสปีคเอาท์นั่นแหละหลอกมั้ยไม่น่าเชื่อเลยจริงว่าเราจะได้มาถ่ายรายการกันในตอนนี้สถานการณ์เวลานี้ประมาณเกือบ4ทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยใช่เครียดมากเลยบ้างแต่ว่าเราก็เชื่อว่าสามารถผ่านซิทูเอชั่นนี้ไปได้โอ้โหไม่รู้ว่าจะเจอคำถามที่น่ากลัวมากมายแค่ไหนเราคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถผ่านไปได้ด้วยดีโอเคเพราะพวกเราคือ True Apple Starสุดยอดมากเลยตอนนี้นะคะพวกเราก็นั่งเมาส์กันในระหว่างที่รอถ่ายสปีคเอาท์นะคะพวกเราก็เลยจะมาถามกันว่าออกมา3วันแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกไม่มีกล้องแล้วเป็นไงบ้างพูด พูดมีเสียงโลโลก็ปกติอะค่ะแต่ก็ดีใจค่ะได้เจอครอบครัวนะคะแล้วก็ได้เจอแฟนคลับค่ะเพราะว่าเวลาเราไปคอนเสิร์ตนะคะพี่อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอาถือก็ได้อย่างที่บอกนะคะพี่เราไปคอนเสิร์ตเราก็จะเห็นแต่ป้ายใช่ไหมคะเราจะไม่ค่อยแบบได้เห็นคนแบบใกล้ชิดนะคะแต่พอแบบออกมาเนี่ยก็ดีใจค่ะที่แบบได้เห็นแฟนๆนะคะแล้วก็แบบแล้วก็แบบว่าก็แบบดีใจภูมิใจมากเลยค่ะแบบแฟนคลับแบบมาเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่รออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนมองอยู่ตลอดเวลาค่ะรู้สึกแบบว่าก็คือเราเป็นคนจับมากเออก็เลยแบบว่าอย่างนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกเหมือนไม่ต่างอยู่ในบ้านเลยก็จะมีพี่นั่นเองเออเพราะว่าก็มีพี่ไงรันเล็กว่ามันเลยรู้สึกแบบไม่แตกต่างก็ยังมันมีกล้องส่องอยู่เลยอะเนี่ยส่องตลอดเวลาแล้วเจ๊อิกมีอะไรจะเมาไหมว่าแบบออกมาแล้วแปลกหรือว่าเจออะไรแบบฮาก็ดีค่ะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเหมือนแบบยังไงอะเราแทบจะไม่ต้องซื้อของกินอีกต่อไปอะค่ะโอ้จริงค่ะเรื่องนี้โอ้แต่จริงค่ะในบ้านออกมาจากบ้านเนี่ยอาหารการกินแบบโอ้ยยังวนสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับการลดน้ำหนักของพวกเราใช่ต้องถามถึงว่าทุกอย่างเนี่ยทั้งเขาซื้อมาให้ด้วยใจแล้วมันอร่อยด้วยไงก็เลยแบบมันก็ต้องกินน่ะบางคนอ่ะทำมาให้เองเลยนะใช่น่ารักมากค่ะก็ขอบคุณสำหรับกับน้ำใจซึ่งไม่ได้ให้แต่พวกเราก็ครอบครัวพวกเราด้วยแล้วก็พวกเราทั้ง12คนก็รวมถึงหลายๆคนที่อยู่ใกล้ๆกันใช่เราก็จะกินไหมพี่อะไรอย่างงี้แต่ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะไม่ได้กินทุกอย่างอันนี้ก็แต่ก็พยายามเราเห็นทุกอย่างที่คุณให้ใช่เรากินทุกอย่างใช่เรากินทุกอย่างใช่เรากินของทุกคนแล้วอาจจะอีกส่วนจะอีกจะพร้อมแล้ว
คะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรคะในการอัดรายการชีวิตอ๋อพร้อมมากแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมมากเลยค่ะเล่นเล่นรออยู่ค่ะเพื่อคือน้องกำลังหนีน้ำค่ะสังเกตว่าวิ่งรองเท้าหนีน้ำโอเคเท่ว่ะอุ้ยหนีน้ำไปอ่ะค่ะดูก็รู้ว่าพร้อมขนาดไหนนะคะสำหรับนิ้วก็พร้อมแล้วค่ะอ่ะเจอกันแน่ค่ะก็กำลังจะเข้าไปในห้องอัดนะคะตอนนี้ก็หนาวมากเลยแค่4คนตรงไปเลยที่เราเข้าไปเจออะไรบ้างต้องพูดตามด้วยอะไรนะทำไมต้องพูดตามจริงเหรอหนูพูดตามพี่หนูไม่เกี่ยวนะแม็กบอกว่าต่อแต่เห็นเขานั่งดีๆก็ไม่เอาดีกว่าจะบอกว่าเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเนี่ยผมขอค้านครับเพราะว่าเวลาเขาอยู่ในห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะเอาเฮ้ยพี่ชายเฮ้ยเอาเลยเป็นบ้วนเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสินี่อีกบอกงี้แบ็คชอบโยนใช่ชอบโยนครับโยนกางเกงอันเดอร์แวร์ใช่ฮะแต่ความคือน่าเอ็นดูจบเมโลดี้ขอแบบขอสักเพลงจริงๆเลยถ้าไม่ได้ฉายาเนี้ยแฟนคลับก็ติดตั้งให้เราหลักฐานชัดเนี่ยคือคนเหรอฟันเหรอฟันเยอะฟันดูเหมือนว่าจะมีฟันเยอะกว่าน้องมีเซนหน่อยนั่งตรงๆฟันเยอะมากแล้วแบบเหมือนครูรักเขาถามนะคะว่าถ้าออกจากบ้านไปอยากทำอะไรแอนก็บอกแอนอยากเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงเขาก็เลยตั้งชื่อกันให้ว่าเป็นจอบเมโลดี้เป็นที่มาของจอบเมโลดี้ไงว่าจอบนะจอบเมโลดี้เฮ้ยเฮ้ยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ถ่ายรายการ Speak Out ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีจอดทุกคนนะคะเพราะว่าหลังจากที่พวกเราออกมาทั้ง12คนแล้วก็นี่ก็เป็นรายการแรก ที่เราได้มาออกรวมกันนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อว่าเราจะทำงานอะไรกันต่อนะคะแต่สำหรับวันนี้พวกเราลาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย